ลิปนี้ช่างพลคนกันเองพาเพื่อนมาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหานะครับซึ่งเป็นเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่จะเกิดขึ้นก็เห็นเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะหาสาเหตุค่อนข้างยากหน่อยนะครับก็คือมันจะเกิดขึ้นกับหย่องที่เป็นชุบสีดำนะครับซึ่งการชุบสีดำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชุบมันจะมีความหนาซึ่งสีดำที่ชุบเนี่ยมันจะอมผิวโลหะคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสายกาวที่เราพยายามต่อเนี่ยมันจะไม่ลิงก์ขึ้นมาที่หย่องแล้วก็ไม่ถึงสายกีตาร์ซึ่งเวลาปกติแล้วกีตาร์เวลาเราสัมผัสที่สายกีตาร์นะครับเสียงมันก็จะเงียบขึ้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนเราเป็นกาวตัวหนึ่งนะครับแต่คราวนี้พอเราสัมผัสแล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาความจี่ก็ยังมีอยู่เพราะว่าสาเหตุนี้นะครับการชุบสีดำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผิวหย่องที่เกิดจากการชุบสีดำนะเป็นหลักนะครับผมเคยเจอเคสนี้โอ้โหเป็นล็อตเป็นร้อยเลยนะครับผมก็ไม่ได้รับไว้หรอกแต่ทำให้เขาเป็นวิทยาทานทำเป็นตัวอย่างแล้วให้เป็นแก้เอานะครับเพราะว่านี่นะครับเคสนี้เช่นเนี้ยผมก็เลยมาบอกเพื่อนว่าวิธีการแก้ไขปัญหานะที่สายกาวมันลิงก์ขึ้นมาไม่ถึงเนี่ยก็เพราะว่าพอสีที่ชุบเนี่ยมันอมผิวโลหะคราวนี้มันลิงก์ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างภาพข้างต้นนะผมเห็นนะครับที่เพื่อนๆมองนะครับผมจะพยายามขูดผิวส่วนที่มันเป็นชุบออกนะครับเพื่อให้สายกาวเราเนี่ยลิงก์เข้ามาจนถึงสายกีตาร์นะเพราะเวลาเราสัมผัสสายกีตาร์กาวมันจะได้ครบนะครับกาวมันจะได้คอนเน็กกับเรานะครับงั้นแล้วเวลาเขาเรียกว่าขูดก็พยายามขูดในส่วนที่มันจะไม่เสียหายต่อความสวยงามของหย่องนะครับนะฮะขุดในจุดที่สายจะเข้าไปรับด้วยนะครับอย่างแบบผมโชว์ในนะครับผมก็จะขูดตามตำแหน่งอย่างครับแล้วก็จะพอขูดแล้วก็จะมาเช็คอย่างเงี้ยใช้เครื่องมิเตอร์เช็คว่ามันลิงก์ถึงกันไหมครับอ้าวหลุดแล้วอย่างเช่นตัวนี้ครับจากเสาใช่ไหมครับเพื่อนเนี่ยแบบนี่ครับอันนี้ถึงละเนี่ยจากเสาก็มาเคี่ยวมันเคี่ยวมันก็คือตัวนี้ครับเคี่ยวของเสานะครับผมแตะอย่างนี้ครับก็มาที่รูที่สายจะเข้ามาก็จิ้มที่ถึงพวกเนี้ยรูสายอย่างนี้ครับถ้าจากเนี้ยกาวมันจะคอนเน็กมันจะถึงกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นทริคหนึ่งนะครับบางทีอาจจะหาสาเหตุก็ไม่เจอมันเป็นเพราะเหตุนี้แหละครับเพราะผิวชุบสีดำเนี่ยโดยเฉพาะผิวชุบสีดำนะแต่ถ้าเป็นโครเมียมสีทองเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับต่อหน้าต่อกาวที่หย่องก็ถึงเลยส่วนสีดำเนี่ยจะเกิดอาการนี้ได้นะครับก็เป็นวิทยาทานนะครับสายโมแล้วก็อาจจะพี่ช่างพี่น้องช่างที่กำลังหาสาเหตุว่าทำไมกาวมันไม่ขึ้นมาถึงแตะเลยไม่เงียบนะครับโอเคฝากเพื่อนๆไว้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆนี้ไปให้เพื่อนๆเราได้รับรู้ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับช่างฝนคนกันเองจัดให้แน่นเช่นเคย